ไงดามาดูครับอันนี้คือดาวชัดอ้าวคุณออกไปให้แสงแดดมันส่องมานิดนึงอ้าชัดเลยไหมเสือดาวมีรอยลักษณะเหมือนอะไรครับรอยตีนแมวใช่ครับตีนแมวคุณบอกเหมือนต้องประสบการณ์เยอะอ่ะตีนแมวใช่แล้วเพราะพวกนี้เป็นแมวป่าขนาดใหญ่นั่นเองนะแล้วรอยนิ้วที่ปรากฏบนพื้นมีกี่นิ้วครับสามนิ้วในใจเลยสี่นิ้วสี่นิ้วถูกต้องนะครับความจริงเสือก็มีห้านิ้วนิ้วห้าเหมือนเห็นนิ้วแมวไหมนิ้วที่ห้ามันอยู่ข้างบนติ่งเนี่ยแต่เสือมีเล็บทำไมไม่มีเล็บมันปวดเลยแหละมันเก็บไว้อ้าวถูกต้องเสือเล็บเก็บไว้ให้มันเดินเงียบเพราะว่ามันมีลักษณะพิเศษเลยมันเหมือนสปริงเลยนิ้วนะจะใช้ประโยชน์ทั้งที่กลางหมดเลยเขามาหากินเขาเดินไปตรงนั้นนิ่งๆมากกว่ามันเป็นอะไรก่อน